ลดโทษได้ครึ่งหนึ่งแทนที่จะติด8-9 ปีอย่างคทุ่กะวันนี้อาจจะติดสัก5 ปีป่านนี้ได้แต่นิคุณรโวทีษระกรรไมม่แล้ยวอมไม่คุณยราอมตรเีพราไะมว่่ายเขอามยอมติดยอมประหารชีวิตกับประหารไปเพราะมันไม่ใช่อ่าในพคืุ้นณที่ลขาองตปีระเทก็ศไทบอกยเขายืนอยู่ในประเทศไทยอ้าวแต่นายกไทยบอกว่ายืนในประเทศเขาอ่ะเนี่ยเพราะนั้นนี่คือที่พูดตรงนี้ให้เห็นว่ามันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแล้วเขารักประเทศชาติอาณาธิปไตยของชาติมากกว่าอิสรภาพของตัวเองเห็นไหมคนไม่เคยติดคุกจะไม่รู้นะว่ามันลำบากทุกขเวทนายังไงฉะนั้นในเรื่องแบบนี้ที่จริงเนี่ยในทางสากลนี่เขารับกันได้นะเขารับกันได้อย่างวุ้นเซนก็ยังบอกเลยว่าเอาที่ไม่รู้จริงไม่จริงนะที่บอกรัฐบาลไปขอหลายเรื่องหลายหนแล้วว่าช่วยด้วยปล่อยตัวเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องกฎหมายของเขาค่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องประสาทพระวิหารนะให้ถอนเขาบอกเขาไม่ได้นี่เป็นเรื่องหน้าที่ของเขาที่ต้องรักษาอำนาจอธิปไตยของเขาแล้วเราก็พูดได้มันไม่ต้องทะเลาะกันนี่แต่กติกาก็เป็นกติกานะเราไม่ได้บอกว่าเสียความสัมพันธ์ระหว่างตรงไหนแต่เราก็บอกได้ว่านี่เป็นเรื่องประเทศเราก็ต้องรักษาเหมือนกันไอ้นี่คนไทยฉันก็ต้องปกป้องก็ต้องมีวิธีการเยอะแยะนะครับที่จะทำให้เขากลับมาได้เราก็รู้กันว่ากลไกการเมืองกฎหมายกัมพูชาไม่ได้มีมาตรฐานอะไรถ้าพูดไม่ต้องเกรงใจเนี่ยคุณลาตีถูกปล่อยมาก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรนะว่าทำไมวิละเหลือ6 เดือนติดคุกห่างกันเท่าไหร่6 ปีกับ 8 ปีห่างกัน2 ปีคนนั้นลดได้แค่6 เดือนทำไมไม่ลดได้ครึ่งก็ยังไม่ได้แต่คนนี้ถูกปล่อยมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเห็นชัดๆเลยว่าเพราะคนนี้ได้สู้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่หมายหัวของนะตั้งแต่รัฐบาลไทยจนรัฐบาลกัมพูชาหมายหัวหมดเลย ก็เลยไปเข้ากรอบพอดีเนี่ยเพราะนั้นถ้าจะเอากันจริงๆถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็ทุกคนก็อยากให้เป็นหน้าที่นะไม่ใช่มาอย้างบุญคุณกันนะมันเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่รัฐบาลช่วยรัฐต้องมีสปิริตนะแม้แต่ว่าเราเป็นรัฐบาลคนนั้นจะด่าเรายังไงเนี่ยแต่ในเมื่อมีกรณีระหว่างประเทศต้องเอาคนไทยไว้ก่อนอันนี้เป็นสปิริตเบื้องต้นของนักปกครองค่ะนะไม่ใช่เอาความคิดแบบเจ้าพ่อนักเลงมาบอกมึงซ่านักเหรอเดี๋ยวก็รู้อย่างนี้มันไม่ใช่ผู้ปกครองค่ะไม่มีอย่าไปพูดถึงทศพิธราชธรรมเลยนะเอาแค่ธรรมะหยาบๆยังไม่ได้ธรรมะสำนึกคราวนี้อย่างนี้มันก็ต้องมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการที่ปกป้องความเป็นพลเมืองไทยเพราะเขาไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศแม้กระทั่งว่าเขาทำผิดก็ต้องปกป้องค่ะเพราะเจตนาเขาทำเพื่อประเทศแต่นี่เขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรก็ต้องยิ่งปกป้องก็ยิ่งพูดแล้วก็ไปด้วยกันทั้งสองอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็ต้องว่าอย่างนี้อย่าไปเที่ยวทำเป็นเอาไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่คุณเอาไปนะปล่อยคนแล้วก็ประเทศเอามันไม่ใช่เรื่องเด็กๆอะไรทำเป็นยื่นหมูยื่นแมวได้ยังไงค่ะอันไหนเป็นหลักการก็ว่ากันไปมันมีกฎเกณฑ์กติกาสากลเขารับได้หมดอ่ะแบบนี้นะถ้าใครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศระดับรัฐบาลต้องเข้าใจเรื่อง UN นะต้องเข้าใจมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะมันเป็นคนละเรื่องไม่อย่าไปเที่ยวหลอกคนโน้นคนนี้ไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวจะกระเทือนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับค่ะค่ะคุณพิเชษค่ะมีความเห็นยังไงกับเรื่องของคุณวีระที่ยังติดคุกอยู่ที่กัมพูชารัฐบาลควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างหรือว่าคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วมาถึงวันนี้มันคงความจริงความคาดหวังกับรัฐบาลนั้นแทบจะไม่เห็นหนทางถ้าพูดถึงความคาดหวังมันควรจะมีตั้งแต่ตอนที่คุณวีระถูกจับตอนนั้นนะเป็นหัวใจหลักเลยเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างที่พึงกระทำได้อันที่หนึ่งเนี่ยข้อตกลงที่บอก MOU 43เนี่ยบอกว่าถ้าจับไม่ว่าคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ใครเนี่ยต้องปล่อยตัวมาก่อนแล้วดำเนินการลังวัดหรือดำเนินการที่จะพิสูจน์ว่าที่ดินนั้นเป็นอย่างไรได้ไหมครับในกรณีนี้ก็เช่นกันนะซึ่งทั้งที่จริงๆเนี่ยหลักฐานทางฝ่ายเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่า1เป็นเรื่องที่ประชาชนมาร้องเรียนนะว่าที่ดินที่หนองจานตรงเนี้ยเป็นที่ดินที่เขาทำมาหากินตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วมีโฉนดด้วยแสดงว่ารัฐบาลรัฐไทยเนี่ยนะได้ประกาศนะครับในทางพยานหลักฐานชัดเจนว่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐที่ให้กับเอกชน ก็คือมีโฉนดที่ดินใช่มั้ยแล้วก็2ในเรื่องของมันเป็นที่ตั้งของค่ายอพยพ
ในยุคที่ UN เข้ามาตั้งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรการเนี่ยในการที่จะจัดการแม่คนไทยถูกจับเนี่ยมันเพิ่งจะมีตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลจะดำเนินการเนี่ยก็ยังทำได้อยู่ทำได้อยู่ยังทำได้อยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคุณวีระเนี่ยกับคุณราตรีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเลยนะที่สามารถเอาอิสรภาพของตัวเองเนี่ยประกันหลักนะหลักดินแดนของประเทศนะครับได้ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ที่เขาเข้าไปเนี่ยคือพื้นแผ่นดินไทยนะครับได้บอกคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย รัฐบาลเองมาถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ยังสามารถที่จะยืนยันได้ว่าสิ่งที่คุณวีระกับคุณราตรีแม้กระทั่งว่าไปติดคุกแล้วเนี่ยคุณยังต้องแสดงท่าทีว่าพื้นดินตรงนี้เป็นของเราค่ะนะครับส่วนจะช่วยไม่ช่วยเนี่ยในเรื่องของการที่เอาตัวกลับเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในมาตรการของการพิทักษ์รักษาเอกราชเนี่ยย่า แต่มันอาจจะมีน้ำหนักที่ต่างกันกับตอนที่ถูกจับใหม่ๆยังไงคะอย่างเช่นสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยนะรัฐบาลไม่ยอมเนี่ยต้องส่งคนของเรากลับค่ะนะครับไม่กลับนี่มีเรื่องค่ะแบบเนี้ยจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเกาะเล็กๆเกาะเดียวเนี่ยเนื้อเรือประมงเขาถูกจับเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ยอมต้องปล่อยคนของเขาใช่ไหมครับไม่นั้นผมต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องเครื่องบินก็ต้องดำเนินการออกไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ปล่อยปั๊บต้องดำเนินการแต่ปรากฏว่าที่คุณราตรีมาเล่าให้ฟังเนี่ยวันนั้นเนี่ยทหารของเราคนหนึ่งตำรวจของเราอีกคนหนึ่งถูกไหมครับไปเจรจากับทหารแล้วก็บอกว่าดำเนินการอะไรไม่ได้นะเป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศถ้าคุณจะเข้าไปก็ต้องติดต่อกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ถอยหายกลับไปเลยเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าอะไรถูกไหมครับงั้นมาถึงวันนี้เนี่ยนะมันน้ำหนักในการที่จะได้พิสูจน์สิทธิ์ตรงนี้ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ยังทำได้ถ้ารัฐบาลจะจริงจังกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจริงจังในเรื่องของการที่จะบอกว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นเป็นของเราอันนั้นสำคัญที่สุดใช่แต่ก็ไม่มีการทำค่ะอย่าว่าแต่ตรงนั้นเลยรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้มันก็ยงบอกว่าเออที่ก็ที่ฟ้องกันสงสัยจะแพ้ค่ะณวันนี้เห็นแล้วพิสูจน์มาพอสมควรแล้วว่าในฝ้าของรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอะไรเท่าที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าทำเพื่อที่จะยืนยันว่าผืนแผ่นดินตรงนั้นเป็นของไทยหนึ่งทำเพื่อที่จะทำให้คุณวีระกลับมาสุมาตุภูมิได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เห็นชัดเจนละคาดหวังจากรัฐบาลหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นไปได้ยากถ้าหมดหวังจากรัฐบาลคุณสมศักดิ์มองว่าแล้วจะประชาชนคนไทยจะทำอะไรได้บ้างไหมถ้าจะไม่พึ่งรัฐบาลก็ที่ประชาชนทั้งหลายทีมหลายๆทีมหลายๆคณะที่เคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยก็ได้พยายามที่แสดงจุดยืนทำตามหน้าที่รัฐธรรมนูญตามหน้าที่ของชนชาวไทยตามมาตรา71นะครับว่าปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งก็พยายามที่จะเนี่ยอย่างสื่อต่างๆอย่างช่อง13ที่ทุกรายการก็พยายามพูดให้ความรู้ให้การศึกษากับประชาชนไม่ใช่ไปปลุกระดมประชาชนนะแต่ให้รู้ในข้อเท็จจริงที่จริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้ารัฐบาลจะทำนะมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะที่บอกว่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่บอกยืนยันว่ารักษาอำนาจอธิปไตยของชาติคนสองคนนี้ก็ไม่โดนใช่ไหมเพราะมันเมื่อรักษาพับก็ต้องบอกว่าตรงที่เป็นของที่ประเทศไทย คนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจไปดูรัฐบาลก็รับรู้ว่าไปรู้ไม่ได้เป็นสายลับนะก็มันก็เป็นพื้นที่ประเทศไทยมันก็มาด้วยกันมันก็จบด้วยกันแล้วประเทศอำนาจอธิปไตยก็รักษาไว้ได้คนก็ไม่โดนใช่ไหมมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะแต่ว่าเวลาพูดกันไปจนไกลอ่ะไปจนว่าเออแล้วตกลงสองคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันง่ายๆอ่ะมันเป็นชุดอยู่แล้วเหมือนกับถ้วยกับแก้วเนี่ยมาก็มาทั้งแก้วใช่ไหมประเทศอธิปไตยเป็นของไทยสองคนก็ไม่ผิดอ่ะสองคนก็อยู่ในประเทศไทยสองคนก็อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณราตรีก็กลับมาแล้วน้องเวราก็ยืนยันไปชัดเจนแล้วเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยกลับไม่ค่อยพูดถึงมาที่น้องพิเชษฐ์พูดว่าเอาวันนี้ตกลงพิสูจน์กันให้ชัดที่ว่าเป็นของใครกันแน่ทำไมเราทิ้งปัญหานี้ไปล่ะไปดูกันให้ชัดแล้วไอ้คำว่าพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยเอามาจากไหนค่ะพื้นที่ซับซ้อนเอามาจากไหนมันไม่ใช่ทับซ้อนมันเป็นมันจะทับซ้อนได้ยังไงนี่เอาคำพิสารเอานายอมรับสารโลกนะสารโลกว่าตัวปราสาทเป็น
ของกัมพูชาค่ะเอาละไอ้กฎหมายปิดปากฝรั่งเศสที่ไม่ถูกต้องเอาพ้นไปก่อนตามนั้นเป็นไปตามนั้นก่อนแล้วถามว่าไหนแล้วเขาบอกว่าตรงไหนทับซ้อนไหมก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่านอกนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนค่ะเมื่อนั้นถ้าพูดก็ตีความง่ายๆว่าเมื่อปราสาทนี้เป็นของกัมพูชาที่ดินตรงอื่นก็ยังเป็นของไทยอยู่ค่ะเพราะทำไมพูดอย่างนี้เพราะหลักระหว่างเขตแดนเขาต้องถือสนธิสัญญาเป็นสำคัญไม่ใช่ MOU ไม่ใช่การไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกไม่ขึ้นเพราะซิตี้สนธิสัญญาเนี่ยมันสำคัญเพราะอันนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ทำไว้ชัดเจนว่าคือสันปันน้ำคือ1904ค่ะนะหรือว่า2477ไอ้ MOU จะไปใหญ่กว่าตัวนี้ได้ไหมเออมันเป็นนี่พูดง่ายๆนะค่ะอ้าวรัฐบาลฟังใครฟังไหนช่วยมาเถียงผมหน่อยนี่เรียนกฎหมายกันมานะค่ะแล้วนี่เราถือว่าเป็นหลักกฎหมายหลักกฎหมายก็ต้องมีศักว่าไหนสูงกว่าไหนต่ำกว่าค่ะเออแล้วทำไมคุณจะบอกว่ามาเถียงนะทับซ้อนตรงไหนยังไม่มีใครตัดสินว่าทับซ้อนตรงไหนค่ะทำไมมันต้องเป็นข้อพิพาทยังไงนะแล้วการที่เขาลากไปเข้าเป็นมรดกโลกก็เพียงเพื่อตามกฎของมรดกโลกก็เพื่อเห็นว่าถ้างั้นเมื่อเป็นของฉันแล้วก็ต้องมีที่ให้คนขึ้นดิเขาคือลากลูกไปเพื่อจะเอาจะขึ้นฝั่งไหนคือเป็นเทคนิคไอ้ตรงฝั่งที่ขึ้นเป็นของฉันหรือเปล่าหรือเป็นของใครแล้วทีนี้เราทำไมไม่นำไปไอ้ของที่ตัดสินแล้วเราก็ค้านว่ามันไม่ถูกต้องขอให้พิสูจน์กันใหม่โดยให้ถือหลักเกณฑ์มันก็ยังพูดได้ก็ยังไม่มีใครพูดประเด็นนั้นนะครับกับมืดกับบอดฉะนั้นธงต่างๆที่รัฐบาลจะออกมา50คำถามกี่สิบคำถามความจริงมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะสู้รักษาไว้จริงๆก็ต้องเอาเชิญประชาชนที่ขัดแย้งด้วยกันไปคุยไปประชุมกันเอาธงให้ได้ธงให้ได้แล้วมาทำตรงกันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเอาจริงรัฐบาลนี้นะถ้าบอกว่ารัฐบาลเก่านะเป็นทำให้เสียนะครับก็วันนี้รัฐบาลนี้เก่าวีระติดเพราะรัฐบาลเก่ารัฐบาลนี้ก็บอกสิว่าเสียงกับรัฐบาลเก่าเลยใช่ที่ดินตรงนี้ยังเป็นของไทยที่เวลาไม่ถูกต้องก็เอาเวลากลับคืนมาค่ะคุณได้แต้มด้วยนะนี่ผมพูดทุกอย่างให้คุณได้แต้มแล้วลองทำแต่ว่าถ้ารัฐบาลนี้เรื่องที่พี่สมศักดิ์ว่าเนี่ยรอชาติหน้าบ่ายๆรอชาติหน้าบ่ายๆคำถามยังไม่มีชาติหน้าบ่ายๆก็ยังไม่เกิดขึ้นเห็นไหมแล้วคำถามเมื่อกี้ที่น้องวิจัยพูดแล้วทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรที่ทำอย่างนี้ไม่ได้มันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีผลประโยชน์ส่วนตัวหมกเม็ดปกปิดหรืออะไรหรือไม่มีถ้าไม่มีต้องคืออะไรเนี่ยคือถ้าเรามาให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญนะอ้างรัฐธรรมนูญตลอดนะเพื่อให้รู้ว่ามันพูดกันแล้วมันถกเถียงกันได้ไปถึงถ้าหาเหตุผลไม่ได้มันจอดมันติดก็แสดงว่ามันมีอะไรหมกเม็ดก็คุยกันแต่ถ้าเคลียร์โปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองมันมีทุกอย่างมีทางลงมันไม่มีอะไรที่ไปติดแล้วมืดมันเคลียร์หมดอ่ะคนบริสุทธิ์ได้พูดได้สบายมากเลยพูดก็ทำไปตามกระบวนการถูกต้องอันบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่ยกตัวอย่างนะเอานิดเมื่อกี้ยกเกินไปนะยกไม่ใช่เกินไม่ใช่เกินความจริงแต่ยกพูดให้เห็นว่าถ้าคุณจะเอาชนะทางการเมืองยังอ้างได้อีกด้วยนะใช่ยังอ้างได้ก็ทำสิถ้าไม่ทำจะได้น้องเทพบอกว่าชาติหน้าก็ไม่ทำแล้วมันอะไรที่มันถึงขนาดนั้นอะไรที่มันไปขวางลึกขนาดที่ข้ามชาติก็ยังทำไม่ได้คุณพิเชษค่ะประชาชนหวังรัฐบาลชาติหน้าบ่ายๆก็คงยากอยู่ประชาชนจะทำยังไงดีคะถ้าหวังรัฐบาลไม่ได้แล้วประชาชนจะออกมาเรียกร้องจะออกมาทำอะไรในเมื่ออำนาจหน้าที่จริงๆที่จะต้องทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของคนไทยเพื่อยืนยันว่าคุณวีระคุณราตรียืนอยู่ในแผ่นดินไทยเหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยแต่รัฐบาลไม่ทำแล้วประชาชนจะยังไงดีเอาว่าให้เสียดินแดนแล้วก็ดูว่าประชาชนสักจำนวนเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าเราเสียดินแดนแล้วการเสียดินแดนนั้นน่ะเป็นการเสียดินแดนที่คนไทยจำนวนหนึ่งขายชาติสมคบกับต่างชาติหาประโยชน์เอาผืนแผ่นดินไทยไปหาประโยชน์นะจากทั้งผืนแผ่นดินไทยและผืนแผ่นดิน